สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องแก้วกาแฟตายนั่งกินกาแฟแล้วก็ดูผักดูสวนธรรมชาติสวยเนาะสีเขียวธรรมชาติสีเขียวดูแก้วกาแฟประจำตำแหน่งลมพัดตึงเลยนะลมแรงๆนั่งเย็นๆนะตรงเนี้ยอันนี้คือต้นมะม่วงต้นมะม่วงไต่ปลูกประมาณ2ปีกว่าแล้วนะ2ปีกว่าโตแค่นี้แหละมะม่วงพันอกล่องที่เขากินกับข้าวเหนียวมูลดูทีไรก็มีความสุขพี่น้องเอ้ยเดินมาดูทีไรก็มีความสุขดีดูแก้วกาแฟแก้วกาแฟนี่มีความหมายนะแต่อ่านไม่ออกหรอกอันนี้คือกะเพรากำลังสวยเลยนี่คือต้นหม่อนต้นหม่อนนี้ก็ปลูกประมาณ3เดือนอันนี้ตายปลูกไว้ประมาณ3เดือนเองนะมีลูกแล้วลูกเริ่มออกแล้วอีกต้นวาสนาอันนี้วาสนาแต่ก็ปลูกนะช่วงปีใหม่อ่ะหน้าหนาวอ่ะมันจะออกดอกหอมมากเลยนี่ก็ปลูกไม่ถึงปีนะเนี่ยอันนี้ไม่ใช่บ้านต่ายนะเป็นบ้านเจ้านายค่ะว่างๆก็หานู่นหานี่ทำไงน้องไปโรงเรียนเราก็ไม่ได้ทำอะไรเราก็หาปลูกต้นไม้นู่นนี่นั่นปลูกต้นไม้ไว้
อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายค่ะว่าปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นอันนี้จะเป็นต้นทับทิมนี่ทับทิมไม่ค่อยไม่มีรูปปีนี้ไม่มีรูปทุกปีนี้ดกมากเลยนะดูดิมีลูกเต็มละปลูกไว้ปลูกมะม่วงไว้ให้เด็กๆต้นมะม่วงนี่ก็ปลูกไว้ประมาณ2ปีกว่าสั่งด้วยนะบอกว่าถ้าเกิดเรากลับบ้านหรืออะไรเงี้ยห้ามตัดทิ้งนะเอาไว้ให้เด็กๆกินข้างนี้ก็จะปลูกเสาวรสนี่คือต้นเสาวรสมีกระต่ายเฝ้าด้วยกระต่ายเอามาตั้งตรงนี้สิกระต่ายมองหน้ากันเหรออันนี้คือเสาวรสเอาเม็ดมันมาอันนี้ไว้ตรงนี้เอาเม็ดมันมาไว้ซื้อลูกมันมาก็เอาเม็ดมาเพาะไว้ตรงเนี้ยมันก็ขึ้นละขึ้นสูงละให้มันเลื้อยขึ้นตามต้นไม้เนี่ยเลื้อยขึ้นไปชอบกินนะเสาวรสมันออกเปรี้ยวๆหวานๆเนาะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ